และในวันนี้นะครับเราจะได้มาสู่พระวจนะพระเจ้าในเรื่องของการฟื้นฟูด้วยพลังชุมชนอย่างที่เราได้เห็นว่าทุกวันนี้ผู้คนเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจเยอะเลยทีเดียวและความเจ็บปวดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนก็คือความรู้สึกโดดเดี่ยว loneliness เราอยู่ในยุคที่มีความแปลกและย้อนแย้งคือเราพบผู้คนเยอะมากเรามีโซเชียลมีเดียรู้ความเคลื่อนไหวของหลายคนมีเพื่อนหลายพันคนแต่กลับเกิดวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งขึ้นมาคือวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์ที่ผิวเผินท่ามกลางฝูงชนที่เราพบปะอาจจะมีคนที่เรารู้จักแบบผิวเผินจำนวนมากเมื่อคนถามเราว่าเป็นไงบ้างเราก็ตอบว่าสบายดีแล้วก็ผ่านไปทั้งที่อาจจะกลุ่มอยู่กับสอบตก3ตัวกลุ่มอยู่กับจะถูกไล่ออกหรือเปล่ากลุ่มอยู่กับยอดขายที่ไม่ได้ตามเป้าแต่ปากของเราก็จะบอกว่าสบายดีแล้วก็ผ่านไปเราไม่กล้าที่จะเปิดเผยส่วนลึกของชีวิตแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ลงลึกซึ่งสิ่งนี้อาจสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นในใจเพราะขาดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจริงๆนักจิตวิทยาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเชิงสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสังคมเนี่ยเราจะผิดกับดีไซน์บางอย่างหรือการออกแบบบางอย่างของตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเราต้องการสังคมเพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยเราไม่มีเขี้ยวเล็บที่ยาวต่อสู้กับสิงสาราสัตว์เราต้องการคนรอบข้างที่ช่วยปกป้องทำให้เรามีชีวิตรอดมนุษย์ไม่สามารถจะมีชีวิตรอดได้เลยถ้าไม่มีสังคมตั้งแต่เกิดมาถ้าเราไม่มีครอบครัวจะไม่มีทางมีชีวิตรอดอยู่ได้เลยในทุกวันนี้แต่สิ่งที่สวนทางกันก็คือสังคมทุกวันนี้คนกลับปลีกตัวมากขึ้นเป็นปัจเจกสูงขึ้นและหวงความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปความโดดเดี่ยวเลยเป็นโรคของคนทุกวันนี้การสำรวจในต่างประเทศพบว่า 80% ของคนอายุต่ำกว่า18ปีมีภาวะความรู้สึกโดดเดี่ยว 80% ในต่างประเทศนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทำงานตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะลดลงเพราะเขาวุ่นวายกับชีวิตและการงานแล้วจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงวัยอายุ65ปีขึ้นไปโดยผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปจะมีภาวะนี้ถึง 40% จะว่าไปคือ1ใน3ของคนในสังคมตะวันตกทุกวันนี้มีภาวะความรู้สึกโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวไม่เหมือนกับการอยู่ลำพัง loneliness คือความโดดเดี่ยวการอยู่ลำพังคือ aloneness คือการอยู่ลำพังจะมีบางเวลาที่เราเจาะจงจะอยู่ลำพังเพื่อทบทวนใช้เวลากับตัวเองหรือกับพระเจ้าและในการอยู่ลำพังเราอาจจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวแต่ก็มีบางเวลาที่หลายคนอยู่ท่ามกลางฝูงชนกลับรู้สึกโดดเดี่ยวaloneness กับ loneliness ยังไม่เหมือนกันความโดดเดี่ยวกับการอยู่ลำพังไม่เหมือนกันและความโดดเดี่ยวคืออะไรความโดดเดี่ยวคือความรู้สึกทุกข์ในใจที่เกิดจากการไม่ถูกตอบความต้องการเชิงสังคมเราไม่มีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพไม่มีความสัมพันธ์ที่มากพอมันสร้างความรู้สึกของการไม่ถูกตอบความต้องการเชิงสังคมที่มนุษย์เป็นสัตว์เชิงสังคมและผลวิจัยบอกว่าคนที่อยู่ในภาวะโดดเดี่ยวเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อโรคทางหลอดเลือดสูงขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรับรู้เราจะรับรู้สิ่งที่เกิดและแปลความมันผิดนะฮะเมื่อเราอยู่ในภาวะนี้เราจะแปลความผิดรับรู้บางอย่างไม่เท่ากับที่เราควรรับรู้ได้จะส่งผลต่อคุณภาพการนอนกระบวนการทางอารมณ์ที่แปรปรวนเพิ่มความเสี่ยงกับการเป็นอัลไซเมอร์อาการซึมเศร้าความเครียดวิตกกังวลและบั่นทอนเซลล์เอสตีมความภูมิใจเห็นคุณค่าตนเองเพื่อจัดการกับความรู้สึกเหงาหลายคนก็หันไปเอาวัตถุบริโภคนิยมเข้ามาเติมช่องว่างแต่สุดท้ายก็ได้แค่ชั่วคราวแล้วก็กลับมาว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งผมได้ฟังในเท็ดทอล์กหนึ่งเขาบอกว่าวิธีการแก้ไขนะฮะคือต้องพูดคุยกับคนให้มากขึ้น
ต้องมีโอกาสพบปะคนและคุยกับคนให้มากกว่าเดิมแทนที่จะเดินผ่านกันเห็นผู้คนโดยขาดปฏิสัมพันธ์ให้ปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะขึ้นและเขาบอกว่าเวลาเราปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยให้เราพยายามคุยลึกกว่าแค่ระดับผิวเผินอย่าแค่ทักทายเฉยๆแต่ให้คุยเข้าไปลึกในเรื่องของเราเรื่องของเขาการรับฟังเราไม่จำเป็นต้องเปิดทุกเรื่องของเราให้กับคนแปลกหน้าแต่การพูดในระดับที่ลึกขึ้นมันจะพาให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากการอยู่ในความสัมพันธ์เพลินๆเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นช่องว่างและมนุษย์ทุกคนต้องการความสัมพันธ์แม้มนุษย์คนที่เป็นไทป์แบบ introvert ชอบเก็บตัวก็จะเป็นคนที่ต้องการใครสักคนนะเราเห็นพระเจ้ามี3พระภาคเป็นพระเจ้าองค์เดียวพระองค์มีภาพที่สะท้อนความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งพระเยซูเมื่อพระองค์อยู่ในโลกพระองค์ก็พบปะฝูงชนและก็นำฝูงชนเหล่านั้นให้เข้ามาสู่วงในจนกลายเป็นสาวกที่ใช้เวลาใกล้ชิดดังนั้นบนเส้นทางของความเติบโตด้วยการทรงสร้างพระเจ้าเราจำเป็นต้องขยับจากฝูงชนเข้ามาสู่วงข้างในสู่การเป็นสาวกและสู่ความใกล้ชิดคริสตจักรเนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่ตอบความต้องการในจิตใจของคนเพราะคริสตจักรไม่ใช่แค่รอบนมัสการไม่ใช่แค่โปรแกรมแต่เราคือคนเราคือความสัมพันธ์เราคือพื้นที่แห่งความปลอดภัยความไว้วางใจและการที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่จะช่วยรับใช้ซึ่งกันและกันพระเยซูพูดในมาระโกบทที่3ข้อที่35บอกว่าคนใดที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราพระเยซูไม่ได้บอกผู้เชื่อก็เป็นแค่ผู้เชื่อทางศาสนาหรือผู้ศรัทธาแต่พระองค์เรียกผู้เชื่อเหล่านั้นว่าพี่น้องชายหญิงพูดถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวความใกล้ชิดสนิทสนมและการมีพื้นที่เปิดออกต่อการช่วยเหลือและรับฟังเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในปัญหาของผู้คนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเพราะว่าเขาขาดคริสตจักรแบบพระคัมภีร์จริงๆเขาขาดความสัมพันธ์ของชุมชนคริสเตียนแบบพระคัมภีร์จริงๆถ้าเราได้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองในสังคมและเป็นแบบพระคัมภีร์อย่างมีคุณภาพจริงๆผมเชื่อว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เป็นโรคกัดกินจิตใจของคนจะได้รับการคลี่คลายมีตัวอย่างของเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในกิจการบทที่2ข้อที่42ถึง47ซึ่งได้พูดถึงคนที่เพิ่งเชื่อใหม่เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีคนเพิ่งเชื่อพระเยซู 3,000 คนคนเหล่านั้นเป็นผู้เชื่อใหม่เขามีความเชื่อตื่นเต้นหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยใช้สิ่งนี้เข้ามาเพื่อช่วยเขาก็คือชุมชนคริสเตียนพระเจ้ารู้ว่าเด็กทุกคนต้องการบ้านต้องการครอบครัวเมื่อเรารู้จักพระเยซูเราเป็นเหมือนทารกฝ่ายวิญญาณเราต้องการคนดูแลให้น้ำนมให้การดูแลการปกป้องความช่วยเหลือทำให้เราเติบโตดังนั้นหลังจากคนกลับใจ 3,000 คนพระคัมภีร์จึงพูดถึงชุมชนขึ้นมาทันทีความเชื่อคริสเตียนจึงถูกสร้างบนชุมชนและเราขาดจากชุมชนไม่ได้แม้เราจะมีนักเทศทาง YouTube เราอาจจะมีคนที่ช่วยทำให้เราได้รู้จักพระเจ้ามีหนังสือดีๆให้อ่านแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นโมเดลที่พระคัมภีร์วางไว้คือชุมชนของพระเจ้าเราต้องการกันและกันเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆเราต้องการคุณเราต้องการกันและกันเองไหมครับพระเจ้าเนี่ยวางเรื่องชุมชนมาหลังเชื่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนและคุณจะเติบโตขึ้นคุณจำเป็นต้องมีชุมชนคริสเตียนที่เป็นแบบพระคัมภีร์เรามาดูด้วยกันว่าชุมชนนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นหลังคนกลับใจ 3,000 คนเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างอ่านไปด้วยกันนะครับเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหลายที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้า
และได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันแล้วมีอย่างน้อย4แง่มุมของชุมชนของพระเจ้าพรไปถึงผู้ที่เพิ่งเชื่อพระเยซูคริสต์และเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้สิ่งนี้กับคนที่เข้ามาในโบสถ์ในกลุ่มแคร์ในครอบครัวของพระเจ้า4สิ่งที่ว่าอย่างที่1คือการฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างแรกที่ชุมชนพระเจ้าจะมอบกับคนคือการฟื้นฟูจิตวิญญาณทำให้ชีวิตส่วนลึกที่เคยขาดไปจากพระเจ้าได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้ผ่านการสามัคคีธรรมในข้อ42ถึง43บอกว่าเขาอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนเพื่อร่วมสามัคคีธรรมเพื่อหักขนมปังและเพื่ออธิษฐานพระคัมภีร์บอกว่าเขาอุทิศตัวการอุทิศตัวเนี่ยสะท้อนความแน่วแน่เขารู้ว่าการสามัคคีธรรมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมีความมุ่งมั่นตั้งใจ intentional มีวัตถุประสงค์ทำโดยมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่ทำโดยการบังเอิญเจอกันการอุทิศตัวบอกถึงลำดับความสำคัญว่าเรื่องนี้เขาให้ priority เรื่องนี้ไม่ได้มาเพราะว่าสะดวกไม่ได้อยากจะร่วมสามัคคีธรรมเพราะสะดวกจะมาช่วงนี้ไม่มีงานว่างงานพอดีเลยมาได้แต่เขาอุทิศและกันการสามัคคีธรรมไว้สำหรับลำดับความสำคัญต้นๆพี่เลี้ยงผมเคยหนุนใจผมตอนเป็นผู้เชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมก็แบบมาบ้างไม่มาบ้างนะครับนัดแล้วก็เบี้ยวบ้างเขาก็หนุนใจผมบอกว่าให้นึกถึงสวนมะม่วงสวนหนึ่งคนปลูกมะม่วงเนี่ยก็ปลูกมะม่วงเปรี้ยวๆไว้รอบสวนเพื่อที่คนที่เข้ามาแวะเวียนมาแอบเด็ดมะม่วงจะได้กินแต่มะม่วงเปรี้ยวๆเขาก็จะคิดว่ามะม่วงสวนนี้มันเปรี้ยวแล้วก็จะไปสวนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าเขาเดินผ่านมะม่วงเปรี้ยวเข้ามาเนี่ยมันจะมีมะม่วงที่หอมหวานอยู่ข้างในของสวนถ้าเราเพียงแค่มาอยู่ในชุมชนคริสเตียนแบบแตะเผินๆเราก็อาจจะสัมผัสเพียงแค่สิ่งที่ผิวเผินและไม่รู้เลยว่าถ้าเราเดินเข้ามาแบบอุทิศตัวแบบมุ่งมั่นเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่หอมหวานและพระพรในการสร้างชีวิตจากพระเจ้าไอ้สวนมะม่วงสวนนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคริสเตียนของผมเลยมันทำให้ผมรู้ว่าถ้าจะเดินกับพระเยซูก็ต้องเดินแบบจริงจังอ่ะเขาหนุนใจบอกถ้าคุณจะต้มน้ำอ่ะคุณก็ต้มให้มันเดือดสิไม่ใช่ต้มไปนิดนึงอุ่นๆแล้วก็ปิดสุดท้ายน้ำก็ไม่เดือดเชื้อโรคก็ไม่ถูกฆ่าถ้าคุณจะเดินกับพระเจ้าก็เดินแบบจริงจังแบบอุทิศตัวจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้ผมเริ่มอุทิศตัวกับการสามัคคีธรรมและผมก็เริ่มพบความสุขจากการสามัคคีธรรมถ้าไม่อุทิศตัวเราจะไม่มีวันเติบโตพระคัมภีร์บอกว่าเมล็ดข้าวถ้าไม่ตกในดินและเปื่อยเน่าก็จะคงอยู่เพียงเมล็ดเดียวแต่ถ้าตกในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากการสามัคคีธรรมการฟื้นฟูชีวิตจึงต้องผูกพันแบบอุทิศตัวเราต้องอยู่ร่วมในชุมชนของพระเจ้าแบบมีเจตจำนงมีความมุ่งมั่นและให้ลำดับความสำคัญกับสิ่งนี้พวกเขาอุทิศตัวเพื่ออะไรในการสามัคคีธรรมเขาอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนเขาให้พระคัมภีร์เป็นแก่นของการสามัคคีธรรมเขาฟังคำสอนของพวกอัครทูตไม่ใช่รวมกันแค่เฉพาะทำกิจกรรมแบบตามความสนใจมารวมกันถักโคเชมารวมกันทำหมูแดดเดียวนะแถวนั้นหาได้เยอะแยะในสมาคมในโลกใบนี้นะครับแต่เขาอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนโดยให้พระวจนะเป็นแก่นของการสามัคคีธรรมเขาทำอะไรอีกอุทิศตัวเพื่อการสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมภาษากรีกใช้คำว่าคอยโนเนียนะครับผมก็ไม่รู้ความหมายคืออะไรจำไม่ได้ก็ตอนแรกๆก็จำว่าคอยโนเนียแล้วกันนะคอยอยู่ใกล้ๆนะพอไปเปิดพจนานุกรมเขาบอกว่าเป็นความใกล้ชิดใกล้ชิดทั้งด้านจิตวิญญาณใกล้ชิดทั้งด้านความสัมพันธ์ใช้คำว่า intimacy ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าแล้วก็กับคนอื่นๆที่เป็นพี่น้องคริสเตียนเขาอุทิศตัวเพื่อการหักขนมปังหักขนมปังเนี่ยในบริบทนี้มี2ครั้งครั้งแรกอยู่ในข้อนี้ข้อ42นะครับหักขนมปังครั้งแรกหมายถึงมหาสนิทหักขนมปังครั้งที่2ข้อ46หมายถึงกินอาหารนะฮะเขาอุทิศตัวเพื่อการระลึกถึง
มื้ออาหารของพระเยซูคริสต์ก่อนถูกตรึงเขาอุทิศตัวเพื่ออะไรอีกอันถัดมาคือการอธิษฐานอุทิศตัวเพื่ออยู่ด้วยกันในการอธิษฐานทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตในภาพรวมการสามัคคีธรรมจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมสนุกหรือการรวมตัวแบบตามความสนใจแต่เขารวมตัวโดยมีพระเจ้ามีพระคำเป็นศูนย์กลางผลที่เกิดขึ้นคือพวกเขายำเกรงพระเจ้าใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าจึงสำแดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมายเนื่องจากพวกเขายำเกรงพระเจ้าและทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องคงทราบดีอยู่แล้วว่านี่คือผู้เชื่อใหม่ 3,000 คนผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นเขาเพิ่งเชื่อพระเยซูแท้ๆแต่เขาแสวงหาด้วยใจหิวกระหายและร้อนรนดังนั้นวันนี้การสามัคคีธรรมควรจะเป็นความหิวกระหายและหัวใจที่ร้อนรนของเราอย่าอยู่ในความเชื่อคริสเตียนเพียงแค่ตัวของเราคนเดียวแต่ให้เราอยู่ในความเชื่อคริสเตียนแบบอยู่ในชุมชนไม่เพียงแต่เราจะเป็นผู้รับการเติบโตที่มากกว่าคือการที่เราเริ่มเป็นผู้ให้ถ้าอยู่คนเดียวคุณจะไม่มีบทเรียนของการเป็นผู้ให้และคุณจะไม่สามารถเติบโตไปถึงระดับที่สูงกว่าเลยถ้าคุณไม่มีใครที่คุณจะมอบให้กับเขาริกวอร์เรนบอกว่าการสามัคคีธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ออปชันการสามัคคีธรรมไม่ใช่แค่ทางเลือกสำหรับความเติบโตมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเติบโตฝ่ายวิญญาณเขาบอกว่าเราถูกสร้างเพื่อชุมชนทำให้เป็นรูปร่างเพื่อการสามัคคีธรรมและสร้างขึ้นเพื่อครอบครัวไม่มีใครสามารถเติมเต็มพระประสงค์พระเจ้าได้ด้วยตัวคนเดียวผมเชื่อสิ่งนี้ท่านไม่สามารถจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ถ้าท่านอยู่เพียงแค่เป็นคริสเตียนแบบสันโดษให้เรามาผูกพันในชุมชนของพระเจ้าและฟื้นฟูจิตวิญญาณของกันและกันไปด้วยกันเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อใหม่ 3,000 คนเหล่านั้นเขารวมตัวรับการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นผ่านการสามัคคีธรรมคือฟื้นฟูด้านกายภาพมีการฟื้นฟูด้านกายภาพเกิดขึ้นมีการช่วยเหลือในความจำเป็นมีการแบ่งเบาภาระของกันและกันพระคัมภีร์บอกว่าเขานำของมารวมเป็นกองกลางนะครับใครมีที่ดินขายที่ดินใครมีทรัพย์สินขายทรัพย์สินเอามาแบ่งปันให้กับคนที่ขาดแคลนตามความจำเป็นจนไม่มีใครขาดแคลนเลยทุกวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ในวิหารหักขนมปังตามบ้านหักขนมปังอันนี้คือกินอาหารละหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันเราเห็นพวกเขาดูแลกันในฝ่ายกายภาพไม่ได้สนใจแค่จิตวิญญาณใครยากไร้ก็แบ่งปันไม่ทอดทิ้งและช่วยเหลือกันในยามยากลำบากการช่วยเหลือกายภาพของเขามันน่าทึ่งมากเลยคือเขาขายที่ดินของเขาขายทรัพย์สินของเขามารวมเป็นของกองกลางเลยอ่ะโอ้ผมว่านี่เป็นความแบบความใจที่แบบคิดถึงคนอื่นมากเลยอ่ะนะฮะทุกคนมานำของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองการขายที่ดินของตัวเองเพื่อดูแลคนอื่นนี่แทบจะไม่ค่อยพบเนาะนะแทบจะไม่ค่อยพบเลยเอาทรัพย์สินของตัวเองมาขายแล้วเขาไม่กลัวหรอว่าสุดท้ายเขาจะอยู่ยังไงอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรคนเหล่านี้ความรักของเขาราคาแพงมากเลยความรักของเขาราคาแพงเพราะเขายินดีจะสละสิ่งที่มีราคาแพงของเขาอะมันไม่ใช่ความรักราคาถูกแค่พูดปลอบใจไม่ใช่ความรักราคาถูกแค่ให้ความรู้สึกดีๆแต่เป็นความรักที่มีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากคือทรัพย์สินของตัวเองที่ยอมเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นฟังคำเทศน์มาถึงตอนนี้หลายคนเริ่มที่จะเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านดีกว่านะครับเราจะต้องไปขายหรือเปล่านะครับ ในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆกับเมืองอื่นๆที่เปาโลพูดก็ไม่ได้มีการพูดถึงการขายทรัพย์สินมารวมเป็นกองกลางแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นบริบทสังคมในเวลานั้นเป็นบริบทสังคมที่ไม่มีทางการที่ดูแลไม่มีระบบสังคมที่ดีพอไม่มีการกระจายรายได้ที่ดีพอเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอาทรัพย์สินของเรามาขายยังไม่ต้องรีบกลับบ้านตอนนี้นะครับนะแต่เราควรเรียนแบบหัวใจของเขาหัวใจที่ห่วงคนอื่นแล้วก็รักคนอื่น
จนยอมสละสิ่งที่เขามีเพื่อช่วยคนที่ยากลำบากขัดสนชุมชนของพระเจ้าต้องฟื้นฟูฝ่ายกายภาพต้องใส่ใจความจำเป็นและความขาดแคลนของคนอื่นเขาแบ่งปันข้าวของให้แก่กันในกิจการ4ข้อ34ในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายมาช่วยดูแลกันไม่มีใครขัดสนเลยนะแบ่งปันเขารักษาคนเจ็บป่วยในกิจการบทที่5ข้อ16นะครับเขาพาคนเจ็บป่วยมาคนที่มีผิวโสโครกเบียดเบียนและทุกคนรับการรักษาให้หายดีเขาช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารแก่คนยากไร้กิจการบทที่6ข้อที่3นะครับช่วยเหลือแม่ไม้ซึ่งไร้ที่พึ่งให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้เขาช่วยหาอาชีพช่วยวางแผนและทำให้คนเหล่านั้นลืมตาอ้าปากผมได้เห็นความช่วยเหลือแบบนี้ในชุมชนคริสเตียนตลอดชีวิตความเชื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาผมเห็นพี่น้องคริสเตียนช่วยกันหาอาชีพให้แก่คนที่ลำบากบางคนช่วยวางแผนการเงินให้กับคนที่มีหนี้สินพี่น้องบางกลุ่มนะภารกิจเขาคือปลดหนี้ให้กับคนในกลุ่มน่ารักมากเลยนะครับเขาก็จะคุยคนที่มีหนี้บางคนมีหนี้รายวันนะครับเป็นหนี้นอกระบบเขาก็เรียกมาคุยแล้ววางแผนรายรับรายจ่ายและปัจจุบันคนในกลุ่มของเขาปลดหนี้แล้วนะผมเห็นคนที่เจ็บป่วยนะครับพี่น้องคอยรับคอยส่งคอยดูแลคอยดูแลลูกให้กับเขาคอยดูแลพ่อแม่ให้กับกันและกันสิ่งนี้เกิดขึ้นในชุมชนของพระเจ้ามิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกยากนะอยากให้ชุมชนของพระเจ้าเป็นชุมชนที่ช่วยกันในฝ่ายกายภาพรักของเราต้องมีราคาหน่อยอย่าให้เป็นรักแค่เฉพาะคำพูดหรือลิปเซอร์วิสแต่ให้เป็นความรักที่เราเหยียดออกมาเป็นการรับใช้ซึ่งกันและกันการปฏิบัติกันและกันและเป็นความรักที่มันจับต้องได้ประเทศที่เข้มแข็งไม่ใช่ประเทศที่มีรัฐบาลที่เข้มแข็งอย่างเดียวประเทศที่เข้มแข็งต้องมีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและเครือข่ายสังคมที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวเพราะรัฐบาลไม่สามารถดูแลทุกคนได้ถึงด้านจิตใจการบีลองการเป็นส่วนหนึ่งหรือด้านกายภาพทั้งหมดได้หรอกไม่มีรัฐบาลไหนในโลกทำได้หรอกถ้าครอบครัวแข็งแรงครอบครัวเนี่ยจะช่วยดูแลประชากรของรัฐในด้านจิตใจความเป็นอยู่วันที่เกิดเราเจ็บป่วยหนักนอนอัมพฤกษ์อัมพาตใครที่ดูแลเราก็คนในครอบครัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไหนครอบครัวล่มสลายอ่ะประเทศนั้นก็ล่มสลายและสภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทั่วโลกใบนี้ครอบครัวล่มสลายประเทศที่แข็งแรงจึงไม่ใช่รัฐแข็งแรงเท่านั้นแต่ต้องมีโครงข่ายสังคมที่แข็งแรงครอบครัวต้องแข็งแรงคริสตจักรต้องแข็งแรงเพราะคริสตจักรเนี่ยทำงานในการดูแลด้านจิตใจจิตวิญญาณและก็ฝ่ายกายภาพเราต้องการหลายๆมือในการดูแลประชากรให้เติบโตคริสตจักรจึงต้องใส่ใจและดูแลซึ่งกันและกันใครที่อ่อนแอดูแลเขาจนเขาพึ่งพาตัวเองได้และวันหนึ่งเขาไปเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นและเมื่อเราได้ให้และช่วยเหลือกันผมเชื่อว่าคนจะสามารถเป็นผู้ให้กับคนอื่นต่อไปได้ในข้อ46พวกเขารับประทานอาหารด้วยกันเขากินด้วยกันบ่อยๆสังสรรค์ด้วยกันเสมอนะครับสามัคคีทำกันทุกวันเรื่อยไปเลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาอุทิศตัวทุกๆวันเลยนะนะครับทั้งในวิหารและที่บ้านกินด้วยกันเกือบทุกวันนะครับน่าจะดีมากเลยถ้าการสามัคคีธรรมของเราได้สังสรรค์และใช้เวลาด้วยกันนะครับสามัคคีธรรมเป็นเรื่องกายภาพถ้าคุณไม่ปรากฏตัวสามัคคีธรรมก็ไม่เกิดนะต้องเอาตัวเข้ามานะครับนะการปรากฏตัวของเรามีค่ากับการสามัคคีธรรมให้เวลากับการอยู่ร่วมกันและนั่นจะช่วยทำให้ฟื้นฟูฝ่ายกายภาพได้สิ่งที่3คือฟื้นฟูอารมณ์และจิตใจฟื้นฟูอารมณ์และจิตใจเมื่อพวกเขารวมกันพวกเขาฟื้นฟูจิตใจทำให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนมีความสุขอารมณ์ดีขึ้นนะครับในข้อ46บอกว่าเขามีความชื่นชมยินดีและจริงใจทุกคนมารวมกันแล้วมีความสุขได้รับ energy ดีใจที่ได้พบกันได้รับกำลังใจและกลับไปด้วยความรู้สึกที่พิเศษถูกเติมเต็มการพบปะผู้คนช่วยเติมใจเราได้นะครับแม้คุณจะเป็นคนประเภทเก็บตัว
แต่เราก็ยังต้องการคนรอบข้างและเมื่อเราเจอใครเราก็ถูกเติมเราก็มีความสุขดังนั้นงานสำคัญของชุมชนพระเจ้าคือต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้คนกล้าเปิดเผยชีวิตของเขาเขากล้าที่จะเปิดเผยความแตกสลายของตัวเองเราต้องกล้าที่จะแบ่งปันช่วงเวลาชีวิตที่ดีและช่วงเวลาชีวิตที่ร้ายๆเมื่อเราอยู่ในกลุ่มแคร์นอกจากแบ่งปันพระพรเรากล้าที่จะแบ่งปันสิ่งที่ต้องการการอธิษฐานเผื่อเราสบายใจและเรารู้สึกปลอดภัยพอที่เราจะพูดถึงความกังวลใจของเราให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนได้ร่วมกันอธิษฐานเผื่อความเติบโตของชีวิตคริสเตียนจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีชุมชนที่คนเป็นตัวจริงได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า authentic authentic คือความสามารถที่คุณจะเป็นตัวจริงได้เราสามารถจะบอกได้ว่าวันนี้เราดีวันนี้เราต้องการกำลังเรื่องนี้คือเรื่องที่เรายังอ่อนแอเราต้องการความช่วยเหลือ authentic ไม่ได้เป็นการบอกว่าเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนี่คือตัวผมคุณต้องยอมรับแต่ authentic เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือการตั้งใจกลับใจใหม่เสมอและการยินดีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเสมอไม่ได้บอกฉันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ทุกคนต้องยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นแต่ถ้าสิ่งที่ฉันเป็นไม่ถูกต้องยินดีกลับใจยินดีเปลี่ยนแปลงชีวิตในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงมันต้องไปถึงการที่คนพบชุมชนที่เขาสามารถเป็นตัวจริงของเขาได้เขาอ่อนแอได้และเขาได้รับการเคารพให้เกียรติแล้วก็เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนที่เปาโลพูดในโรมบทที่12ข้อ15จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีและร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้นี่คือชุมชนของพระเจ้ามันจะมีวันดีและมีวันร้ายและเมื่อเราเข้ามาในชุมชนพระเจ้าต้องมีสภาพความรู้สึกปลอดภัยที่ว่าคุณร้องไห้ได้อยู่ที่นี่แล้วทุกคนพร้อมที่จะร่วมปลอบโยนร้องไห้ไปกับคุณแต่อย่าร้องไห้บ่อยอย่าร้องไห้นานเกินไปนะนะครับมีวันที่ดีๆชื่นชมยินดีกับคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นด้วยนะครับเพราะเขาก็ต้องการกำลังใจถ้าเราสามารถสร้างชุมชนแบบนี้ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการคนมาก็ได้รับการเติมกำลังเขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดในครอบครัวคนจีนดังนั้นการจะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้กับคนรับรู้เนี่ยบางทีก็จะเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมเป็นคนอิโมชันนอลมากคนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองจนเมื่อเราต้องมาเริ่มนำกลุ่มแคร์ผมก็จะไม่พูดถึงความรู้สึกของผมเองให้คนในกลุ่มรับรู้มากเพราะผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้นำกลุ่มเราจะอ่อนแอไม่ได้นะครับเราต้องเป็นที่พึ่งพาพอเริ่มจากผู้นำแคร์ผมก็เริ่มขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มผมก็เติบโตด้วยชุดความคิดแบบนี้ว่าผมจะอ่อนแอไม่ได้ผมต้องเข้มแข็งจนวันนึงว่าเป็นศิษยาภิบาลผมก็อยู่ในชุดความคิดแบบนี้ดังนั้นการจะเปิดความรู้สึกของตัวเองหรือการจะบอกว่าผมอ่อนแอหรือผมมีความจำกัดเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมที่จะพูดถ้าให้ผมพูดพระคัมภีร์ผมพูดได้แต่ให้ผมพูดเรื่องตัวเองบางครั้งเนี่ยผมก็จะพูดยากเวลาผ่านไปผมก็จะเริ่มแบกรับภาระปัญหาบางจุดหรือบางอย่างที่ผมไม่สะท้อนออกไปแล้วก็ทำให้พี่น้องก็ไม่รู้แต่สิ่งที่คนรับรู้ได้ก็คือผมเริ่มสีหน้าไม่ค่อยดีบางครั้งผมเริ่มเก็บตัวบางครั้งผมเริ่มตึงเครียดวันหนึ่งนะครับอาจารย์เป้งศูนย์ประกายใจเราเนี่ยแหละครับก็บอกผมบอกว่าอาจารย์นะเขาก็บอกผมบอกว่าความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกันนะคือการที่เราสบายใจที่จะเล่าสิ่งที่เรารู้สึกหรือเราคิดให้เขาฟังบางครั้งอ่ะสิ่งที่เราไม่สื่อสารออกไปทำให้เขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติกับเราแบบไหนอะไรสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอะไรคือจุดที่เราอ่อนแออะไรเป็นข้อบกพร่องของเราการที่เขารับรู้ตัวเรามันไม่ได้ทำให้เขาจะไม่ยอมรับเราแต่เขากลับรู้สึกว่าเราอะวางใจเขาจนเราสามารถที่จะพูดตัวตนของเราให้เขารับรู้และเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามาผมเริ่มมองความรู้สึกของการเปิดเผยตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปนะทัศนคติมันเริ่มเปลี่ยนไปว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราสามารถพูดความรู้สึกของเราได้พอมองในพระคัมภีร์ผมก็เห็นพระเยซูคริสต์พูดถึงความรู้สึกของพระองค์ให้สาวกที่สวนเกสเซมาเนใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่สิ่งที่เราคิดมาตลอดมันเป็นภาพของผู้นำที่ผิดแบบเลย
ความจริงเราทุกคนก็คือมนุษย์คนบาปที่ต้องการพระเยซูเพียงแต่ในบทบาทของเราแต่ละคนมันอาจแตกต่างกันไปตามการทรงเรียกจังหวะชีวิตหรือของประทานเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือมนุษย์ที่ต้องการกันและกันในรีทรีตของผู้นำกลุ่มในคริสตจักรเนี่ยก็มีช่วงเวลาสำหรับการได้เปิดใจพูดถึงความรู้สึกของตัวเองผู้นำกลุ่มหลายท่านก็ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เขาเจอจนมาถึงจุดหนึ่งอาจารย์เป้งสุนประกายใจก็เริ่มบอกผมให้ผมพูดบ้างนะครับผมก็รู้สึกแบบว่าประหม่ามากในการที่จะพูดนะแต่เมื่อผมได้พูดออกไปเนี่ยผมสัมผัสความรู้สึกที่อีกแบบเลยนะครับผมสัมผัสความรู้สึกรับฟังของพี่น้องทุกคนและผมรับรู้ถึงการร่วมแบ่งเบาภาระผมรับรู้ถึงความรู้สึกเป็นทีมเดียวกันและผมก็เริ่มเกิดคำถามว่าผมทำไมผมไม่ฉลาดมาตั้ง29ปีในความเชื่อคริสเตียนทำไมผมมีคนดีๆที่รักผมอยู่เยอะมากเลยเพียงแต่ผมไม่กล้าที่จะออเทนติกพอที่จะพูดสิ่งที่ผมเป็นความกังวลของผมให้ทุกคนได้รับรู้แล้วเข้าจริงคนเหล่านั้นเนี่ยเขาช่วยอุดช่องว่างของผมเมื่อจุดไหนที่ผมจะบกพร่องเขาก็จะเสริมผมบอกว่าอาจารย์ปิดตรงนี้ดีกว่าอาจารย์อย่าทำแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าและมันช่วยทำให้ผมรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วทุกคนก็กลายเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าชุมชนของพระเจ้าไม่ใช่ที่ที่คุณต้องเป็นคนเพอร์เฟกต์เสมอแต่ต้องเป็นที่ที่คุณสามารถรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดถึงตัวคุณและรับฟังคนอื่นกลายเป็นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นได้และถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะเยียวยา1ใน3ของโลกของประชากรที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวเราจะช่วยจันเป้งศูนย์ประกายใจของเราไม่ต้องหาที่ปรึกษาเพิ่มเพราะเราทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะทำให้ทุกคนเข้มแข็งมากขึ้นที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้เอเมนไหมครับคนต้องการบ้านไม่ได้ต้องการโรงเรียนสอนจริยธรรมคนมีจริยธรรมให้พบเห็นมากมายได้ตาม YouTube แต่คนต้องการครอบครัววันนี้ให้เราเปิดพื้นที่ของเราในชีวิตของเราที่จะเคารพคนอื่นที่อ่อนแอเพราะเราก็เป็นคนที่อ่อนแอเราต้องการพระเยซูเหมือนกันเราไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์พี่น้องนึกถึงยอห์นบัพติสโตยอห์นผู้ให้บัพติศมาเมื่อเขาเจอพระเยซูเดินยอห์นชี้ให้สาวกของยอห์นบอกว่านี่คือพระเมสสโปรดของพระเจ้าจงไปหาท่านยอห์นไม่ได้บอกว่าเรียนแบบฉันเรียนแบบฉันแต่ยอห์นบอกยอห์นทำหน้าที่เป็นพอยเตอร์เป็นคนชี้ทางให้ศิษย์ของเขาไปหาพระเยซูผมมีข้อบกพร่องผู้นำของท่านมีข้อบกพร่องเราสามารถจะพูดคุยกันได้ในชีวิตและเราช่วยกันชี้ทางให้คนไปเห็นพระเยซูเป็นจริงในชีวิตของเขาเราจะกลายเป็นชุมชนของพระเจ้าที่มีความเป็นตัวจริงและช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันได้จริงๆสิ่งที่4ครับอย่างที่1คือฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างที่2คือฟื้นฟูกายภาพอย่างที่3คือฟื้นฟูอารมณ์และจิตใจอย่างที่4สุดท้ายคือฟื้นฟูพันธกิจของชีวิตมันไม่ใช่แค่เป็นผู้รับตลอดแล้วครับในกิจการบทที่2พระคัมภีร์ได้พูดกับกลุ่มผู้เชื่อใหม่เหล่านี้เมื่อเขามีการสามัคคีธรรมที่ดีเขามีพันธกิจของชีวิตละเขาเริ่มรู้ว่าชีวิตในพระเจ้ามันดีจริงๆและอยากให้คนรอบข้างได้รับสิ่งนี้เขาค้นพบเป้าหมายของชีวิตและรู้ว่าอยู่เพื่ออะไรในข้อที่47เขาสรรเสริญพระเจ้าได้รับความชื่นชอบจากทุกคนและพระเจ้าโปรดให้คนที่จะรอดมาเข้ากับเขามากยิ่งขึ้นทุกวันมีอย่างน้อย2พันธกิจชีวิตในพระคัมภีร์ข้อนี้ครับพันธกิจแรกคืออยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าเขาใช้ชีวิตเพื่อทำให้พระเจ้าได้รับคำสรรเสริญเขาเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวเล่มแรกที่คนไม่เชื่อสามารถอ่านได้ผ่านชีวิตของเขาในที่ทำงานเขาให้เกียรติเจ้านายในที่บ้านเขาทำให้ครอบครัวของเขาเห็นพระเจ้าทำให้พระเจ้าเป็นที่สรรเสริญนั่นคือพันธกิจที่1ของเขาและพันธกิจที่2คือทำให้คนจำนวนมากได้รู้จักพระเจ้าของเขามีคนมารับความรอดมากยิ่งขึ้นทุกวันมันเรียบง่ายแต่มันทรงพลังมันช่วยทำให้คนจำนวนมากได้มารู้จักพระเยซูถ้าเรามีชุมชนแบบนี้ผมเชื่อว่าคนก็จะวิ่งเข้ามา
ผมนึกถึงพระคัมภีร์ที่บอกว่าภูเขาพระนิเวศถูกยกให้สูงและคนก็จะบอกกันว่ามาเถอะให้เราไปยังภูเขาพระเจ้าด้วยกันคริสตจักรต้องไม่ใช่ที่ที่เราพยายามให้คนมาอย่างเดียวแต่คริสตจักรต้องสูงขึ้นและโดดเด่นจนคนเห็นแล้วว่าให้เราไปที่นี่กันเถอะจะต้องปีนเขาก็จะปีนเพราะที่นี่ข้างบนวิวมันดีนักผมชอบพระคัมภีร์ข้อนึงว่าในวาระหลัง10คนจะจับชายเสื้อคนอิสราเอล1คนและถามว่าพระเจ้าของท่านอยู่ที่ไหนขอโปรดพาเราไปหาพระเจ้าของท่านผมอยากจะเห็นคริสตจักรของพระเยซูเป็นที่ที่อบอุ่นเป็นที่ที่สวยงามเป็นที่ที่ทำให้คนจำนวนมากรู้ว่านี่คือที่ที่ดีและเขาจะจับชายเสื้อของคนของพระเจ้าว่าช่วยพาฉันไปที่ภูเขานี้ของพระเจ้าเราอยากจะทำให้พันธกิจของพระเจ้าถูกฟื้นฟูในชีวิตของคนคีย์ของความสุขคือการมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวความสุขคีย์ของความสุขคือการมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองจะไม่มีทางมีความสุขเต็มที่แต่ถ้าอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองเมื่อไหร่ชีวิตจะมีความสุขเต็มที่คีย์ของความสุขแปลกคือคุณอยู่เพื่อความสุขคุณจะไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าความสุขความสุขจะเป็นผลพลอยได้ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีความสุขเพราะเขาค้นพบคุณค่าบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเองและเขาใช้ชีวิตเพื่อมันปัญหาเขาก็มีเหมือนเราอาจจะมากกว่าเราในหลายเรื่องด้วยซ้ำแต่เขามีความสุขเพราะพบพันธกิจของชีวิตเป้าหมายของชีวิตเขารู้ว่าโลกเป็นไม่ใช่บ้านถาวรวันหนึ่งเราต้องไปโลกหน้ายังมีคนอีกมากที่ยังไม่รู้ข่าวของเส้นทางนี้และเราต้องทำให้คนเหล่านั้นได้รู้ข่าวของเส้นทางนี้เพื่อเขาจะตัดสินใจวิลเลียมเทมเพิลบอกว่าคริสตจักรเป็นชุมชนเดียวในโลกที่อยู่เพื่อประโยชน์ของคนที่ไม่ใช่สมาชิกเราเป็นชุมชนเดียวในโลกที่อยู่เพื่อประโยชน์ของคนที่ไม่ใช่สมาชิกของเราเพื่อคนภายนอกจะได้รับสิ่งที่ดีเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะสร้างความแตกต่างได้เอเมนไหมครับมีคนอีกมากเลยที่ยังต้องการพี่น้องอาจเจอคนที่เขาไม่ต้องการอาจเจอคนที่เขาไม่ปฏิเสธเป็นเรื่องปกติครับแต่ยังมีคนอีกมากที่ต้องการอย่าไปเสียพลังแรงใจของเราทั้งหมดกับคำปฏิเสธของคนที่เขายังไม่พร้อมในเวลานี้ไปหาคนอีกมากที่ต้องการและพาเขาเหมือนกับยอนที่ชี้ไปหาพระเยซูคุณจะไปหรือไม่ไปเป็นเรื่องของคุณแต่หน้าที่ของผมก็คือชี้ให้คุณเห็นว่าพระเยซูอยู่ตรงนี้เมื่อมองเครื่องบินลำหนึ่งพี่น้องรู้ไหมว่าเครื่องบินหนักเท่าไหร่ลองเดาสิครับเขาบอกว่า Boeing 737เนี่ยหนัก180ตัน180กิโล180,000กิโลกรัมนะหนักมากเลยถ้าแยกชิ้นส่วนของเครื่องบินออกมาเนี่ยแต่ละชิ้นไม่มีชิ้นไหนบินได้เลยไม่มีชิ้นไหนบินได้ด้วยตัวเองเลยแต่เมื่อมันมาประกอบกันมันกลายเป็นเครื่องบินที่บินได้สูงถึง 10,000 เมตรบินได้ด้วยความเร็ว 1,360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่บินไม่ได้เมื่อประกอบกันบินได้และทรงพลังเราแต่ละคนแยกกันเราไม่มีพลังแต่ถ้ารวมกันเราสามารถทำสิ่งที่เกินกว่าที่ตัวเราทำได้เอเมนไหมครับการอยู่ร่วมกันอาจไม่ง่ายไปเสียทุกครั้งแต่การอยู่ร่วมกันและประสานกันจะปลดปล่อยพลังบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ออกมาผมเชื่อว่าโลกนี้ต้องการชุมชนแบบนี้อย่ามีคนอีกมากที่ต้องการพระเยซูอย่าต่างคนต่างอยู่แต่ให้เราอยู่ด้วยกันเอเมนไหมครับอยู่ด้วยกันบางครั้งหน้าปวดหัวอยู่ด้วยกันบางครั้งมีเรื่องน่าสะดุดกวนใจเราอยากจะปลีกตัวเองออกไปแต่อย่าลืมนะครับว่าบางทีเรื่องน่าปวดหัวมันก็เกิดขึ้นจากเราเองวันนี้ให้เราอยู่ด้วยกันปวดหัวแบบมีความสุขเอเมนไหมครับปวดหัวแบบมีจุดมุ่งหมายเอเมนนะครับบอกคนข้างๆสิครับยินดีปวดหัวเอเมนไหมครับนะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่มันบินไม่ได้มันต้องช่วยกันนะครับแล้วเราจะมีความสุขและก็เติบโตไปด้วยกันนะครับขอพระเจ้าเสริมสร้างพวกเรานะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าทิมเชสเตอร์บอกว่าคริสตจักรไม่ใช่การประชุมที่คุณเข้าร่วมไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ
แต่คือสิ่งที่คุณเป็นคริสตจักรคือตัวตนของคุณเป็นที่ที่คุณเป็นเจ้าของคริสตจักรไม่ใช่แค่โปรแกรมที่เราเข้าร่วมเราไปโบสถ์เรามาโบสถ์นะไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่คือสิ่งที่เราเป็นคริสตจักรคือตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของคริสตจักรอยากเห็นโบสถ์รักพระเจ้ามากขึ้นทำไงครับตัวเราไงอยากเห็นโบสถ์มาตรงเวลามากขึ้นก็ตัวเราไงอยากเห็นโบสถ์ทักทายกันและกันมากขึ้นก็ตัวเราเนี่ยใช่ไหมอยากเห็นโบสถ์แสดงความรักต่อกันมากขึ้นก็ตัวเราอะทุกอย่างมันก็คือตัวเราเพราะตัวเราคือโบสถ์คนที่ว่าโบสถ์ก็คือคนที่ว่าตัวเองนะครับว่าโบสถ์ใช้ไม่ได้ด้วยนี่นั่นก็คือว่าตัวเองขอพระเจ้าช่วยพวกเรานะครับจะช่วยกันทำให้คริสตจักรพระเยซูเข้มแข็งนะบางท่านฟังออนไลน์อยู่วันนี้นะครับทำให้คริสตจักรท้องถิ่นของท่านเข้มแข็งนะครับท่านอาจจะมีมหาวิทยาลัยที่ดีมีโรงเรียนที่ดีมีคอร์สที่ดีผ่านนักเทศ YouTube แต่ครอบครัวของท่านก็คือโบสถ์ท้องถิ่นของท่านไปทำให้คริสตจักรท้องถิ่นของท่านแข็งแรงขึ้นเราต้องการคริสตจักรท้องถิ่นจำนวนมากในประเทศไทยที่แข็งแรงถึงจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้ฮีบรูบทที่10ข้อ25บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่าบางคนทำเป็นนิสัยนะพูดพร้อมกันนิสัย อย่าทำเป็นนิสัยถ้าคุณขาดครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันเป็นนิสัยครั้งแรกรู้สึกไม่ดีเลยขาดโบสถ์ครั้งที่2 3 4รู้สึกน้อยลงใช่ไหมสุดท้ายกลายเป็นนิสัยนะแต่ให้หนุนใจกันมากขึ้นเพราะท่านก็รู้แล้วว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วถ้าพี่น้องจำคำเทศของผมกันนี้ไม่ได้ให้จำกันนี้ว่านิสัย อย่าขาดจนเป็นนิสัยนะครับเอาตัวเองอุทิศเข้ามาในการสามัคคีธรรมสำหรับการสามัคคีธรรมนะการปรากฏตัวเป็นเรื่องสำคัญอย่ามีแต่เชื่อโดยไม่ปรากฏตัวต้องเอาตัวเข้ามาเอเมนไหมครับมีตัวอย่างสุดท้ายนะครับในศตวรรษที่14มีศิลปินชาวอิตาเลียนคนหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ทำกระจกสเตนกลาสในวิหารที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าชักเธอผมพยายามมากในชักเธอนะฮะชักเธอนะครับเขาก็เริ่มเอากระจกสีสันสวยงามเนี่ยมาเรียงไว้บนพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีกระจกชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กช่างก็เริ่มเอากระจกชิ้นใหญ่ประกอบเข้าที่นะครับแล้วก็เหลือแต่กระจกชิ้นเล็กๆค่อยๆเติมจนในที่สุดก็ถึงวันเปิดตัวกระจกบานนี้ในโบสถ์คนในเมืองก็เข้ามาร่วมงานเปิดตัวกระจกสเตนกลาสศิลปินก็ได้กล่าวปราศรัยกับผู้คนถึงความภูมิใจของเขาแล้วก็เปิดผ้าคลุมกระจกออกมาคนในเมืองก็ร้องว้าวกับกระจกที่สวยงามนี้สักพักหนึ่งคนที่ชมอยู่ก็เริ่มเห็นจุดหนึ่งที่ขาดกระจกไปกระจกนี้ยังไม่เสร็จเขาก็เริ่มชี้เริ่มพึมพำศิลปินก็เลยหยิบกระจกเล็กๆอันหนึ่งไปติดไว้ที่ดวงตาของพระเยซูที่อยู่ในกระจกบานนี้แสงแดดก็ผ่านกระจกนั้นมาเป็นภาพที่สวยสดงดงามและสมบูรณ์แบบศิลปินคนนี้กำลังสื่อว่าต่อให้คุณมีกระจกชิ้นใหญ่มากมายทุกอย่างถูกติดตั้งแต่ถ้าขาดแค่กระจกชิ้นเล็กๆทั้งหมดก็ไม่สำเร็จและกระจกชิ้นเล็กนั้นอยู่ที่ดวงตาของพระเยซูเพื่อจะบอกว่าคนที่ดูเล็กน้อยที่สุดก็อยู่ในสายตาของพระเยซูพระองค์เห็นคุณค่าเราทุกคนและเราก็เห็นคุณค่าทุกๆคนด้วยเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับขอให้ท่านได้ใช้เวลานี้กับการได้ทบทวนเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเองในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องอาจมีบางเรื่องหรือบางคนที่เราไม่ชอบใจมีสิ่งที่ทำให้เรามีรูรั่วของความสุขจากการสามัคคีธรรมมันอาจเป็นสไตล์ของใครบางคนที่เรารู้สึกไม่ชอบอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราได้ยินมาเกี่ยวกับใครบางคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจ
แต่พี่น้องที่รักครับเราจะเกลียดชังคนที่พระเจ้ารักได้ยังไงเราจะเกลียดชังคนที่พระเจ้ารักได้ยังไงวันนี้ถ้าท่านมีบางเรื่องที่รู้สึกไม่เข้าใจผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้สิครับกับการฟังว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในเหตุการณ์นี้พระเจ้ามีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อะไรที่พาท่านไปสู่หินสะดุดก้อนนี้พระองค์ต้องการเปลี่ยนเขาหรือพระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนบางอย่างของท่านด้วยอะไรคือหัวใจที่พระเจ้าต้องการในเหตุการณ์นี้เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับตอบสนองพระเจ้าบางท่านเป็นคริสเตียนที่เชื่อแต่ห่างการสามัคคีธรรมในการเติบโตฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยปราศจากการสามัคคีธรรมท่านจะไปได้ถึงระดับหนึ่งแต่ท่านจะทำพันธกิจชีวิตให้สำเร็จไม่ได้ถ้าท่านไม่สามัคคีธรรมวันนี้อธิษฐานพระเจ้าถ้าท่านมีอดีตที่ไม่ดีกับการสามัคคีธรรมใช้มันเป็นแอสเซทสิครับสำหรับการสร้างชุมชนที่ดีขึ้นกว่าเดิมคริสตจักรก็คือตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของคริสตจักรขอให้พระเจ้าทรงโปรดเราจิตใจของเราและอวยพรและอีกหนึ่งคำอธิษฐานผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อชุมชนของเราสิครับอธิษฐานเผื่อกลุ่มแคร์ของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนและเดินไปหากันละกันนะครับอยากให้เราใช้เวลานี้กับการเดินไปหาพี่น้องในกลุ่มแคร์ของเราหรือถ้าใครยังไม่มีกลุ่มแคร์ก็เดินไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราจะอธิษฐานเผื่อกลุ่มการสามัคคีธรรมเผื่อชุมชนของพระเจ้าผมอยากให้เราได้อธิษฐานร่วมกันนะครับได้หนุนน้ำใจกันและกันนะครับนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ได้มาใหม่และท่านยังไม่มีกลุ่มสามัคคีธรรมท่านสามารถเดินไปจอยกับกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆได้เรายินดีและอยากให้ท่านได้อธิษฐานเผื่อกันผมขอให้เราอธิษฐานเผื่อประการแรกด้วยกันก่อนอธิษฐานเผื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรของพระเจ้านะครับนะถ้าท่านชมออนไลน์อยู่อธิษฐานกับครอบครัวของท่านจับมือกันอธิษฐานนะครับอธิษฐานเผื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะอวยพรให้เกิดความเป็นเอกภาพวันหนึ่งเมื่อเราเห็นความอ่อนแอของคนเราจะโตพอที่จะเข้าใจและช่วยแก้ไขความอ่อนแอนั้นขอพระเจ้าอย่าให้มีการนินทาว่าร้ายอย่าให้มีการทะเลาะโต้เถียงการแตกแยกหรือการอยากตัดใครบางคนออกไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโปรดให้ทุกคนถ่อมใจที่จะกลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรเถิดพระเจ้าข้าให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปถึงระดับที่ลึกขึ้นกว่าเดิมขอให้การรู้จักในกลุ่มแคร์จะไม่ใช่แค่ระดับผิวเผินจะมีการลงชีวิตการขัดเกลาชีวิตและการแก้ไขซึ่งกันและกันด้วยความรักของพระเยซูขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรได้เถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ห่างการสามัคคีธรรมไปนึกถึงคนเหล่านั้นนะครับ
มีใครที่ท่านอยากจะเรสชื่อขึ้นมาอธิษฐานเผื่อเขาขอให้วันนี้คำอธิษฐานนี้ส่งตรงไปถึงเขาเริ่มอธิษฐานเผื่อคนที่ห่างการสามัคคีธรรมไปพี่น้องที่อ่อนกำลังลงเราจะยกเสียงของเราอธิษฐานเผื่อพวกเขาขอพระเจ้าโปรดนำคนเหล่านั้นกลับมาขอพระเจ้าโปรดนำคนที่ห่างการสามัคคีธรรมไปให้กลับมาพระเจ้าเรียกเขากลับสู่บ้านของพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาในเดือนข้างหน้าในเดือนที่เราเองจะมีโอกาสครบรอบ14ปีของคริสตจักรขอให้เพื่อนที่ห่างหายไปได้กลับมาหาพระเจ้าขอพระเยซูโปรดเรียกเขากลับมาและสร้างเราทั้งหลายให้เป็นชุมชนที่แข็งแรงมากขึ้นมีความห่วงใยและการดูแลซึ่งกันและกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเมตตาอวยพรด้วยแต่พระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูมีบทเพลงนมัสการบทเพลงหนึ่งนะครับที่ผมอยากเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมนมัสการไปด้วยกันนะครับมีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคนพระองค์เติมให้เต็มล้นเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวใจที่เคยบากมาให้เรารีบเร่งคืนดียอมมาภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกันที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกันภาพที่เราได้ผูกพันเป็นที่พอพระทัยเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเราจะประชาพระพรหลั่งไหลชโลมกรูคนดีมากมายเมื่อเราเป็นใจเดียวกันเพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไปให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราอยากให้น้องใช้เวลานี้ในการไปเดินหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าท่านมีบางเรื่องที่เคยรู้สึกมีความไม่เข้าใจความบาดหมางสามารถใช้เวลานี้ได้นะครับใจที่เคยบาดหมางให้เรารีบเร่งยอมมาภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกันมือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกันภาพที่เราได้คู่พันเป็นที่พอพระทัยเราจะประชาพระพรหลั่งไหลชโลมคือคนดีมากมายเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไปให้คนได้เห็นพระเจ้า
ขอบคุณพระเยซูครับโอเคฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ